อธิบดีกรมการขนส่งทางบกพีรพลถาวรสุภเจริญระบุกรมมอบของขวัญปีใหม่โดยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปี2562ภายใต้แนวคิดยกระดับการอำนวยความสะดวกสร้างความมั่นใจความปลอดภัยในการเดินทางรวม4โครงการคือ DLT Smart License หรือการนำใบขับขี่มาแสดงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licenseโครงการจองคิวเพื่อระบุเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการด้านทะเบียนและภาษีรถโครงการตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยตั้งแต่1ธันวาคม2561ถึง31มกราคม2562และโครงการยกระดับความปลอดภัยสู่สากลเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง